สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสซาลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะลาสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็มาต่อกันนะฮะในเรื่องของเหตุการณ์อพยพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้ไปถึงนครมะดีนะห์แล้วก็บรรดามุสลิมก็ได้บรรดาชาวอันซอรก็ได้คอยไปทำการต้อนรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยามในช่วงสายๆนะช่วงที่เริ่มกำลังร้อนและในตอนที่เขาได้ไปพบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เขาด้วยความตะวาดุอ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านนบีก็ไม่ได้ทำตัวให้เหนือท่านอบูบักรโดยที่บางคนที่ไม่เคยรู้จักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาก็ไม่รู้จักว่าคนไหนคือท่านนบีแล้วก็คนไหนคือท่านอบูบักรซิดดิกจนกระทั่งว่าในยามที่แดดมันส่องมาเนี่ยท่านอบูบักรก็เอาลุกขึ้นแล้วก็เอาผ้าคลุมของเขาเนี่ยไปบังแดดให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเมื่อนั้นแหละผู้คนได้รู้ว่าคนนี้คือท่านอบูบักรและนั่นคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้เนี่ยที่เราได้คุยไปว่าบ่งบอกถึงความตะวาดุอ์ความนอบน้อมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไม่ได้ยกตนข่มท่านนะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะนำมาใช้สำหรับคนที่เป็นผู้นำครอบครัวเอามาใช้ในการพูดจากับภรรยาเอามาใช้ในการพูดจากับลูกหลานหรือว่าคนที่เป็นมุดีรเป็นผู้นำเป็นผู้อำนวยการในสถานที่ต่างๆเนี่ยให้เอามาใช้กับคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาหรือว่าคนที่เป็นครูบาอาจารย์นะเอามาใช้กับคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาเพื่ออะไรนะพี่น้องเพื่อเราจะได้เป็นหนึ่งในคนที่พอเวลาที่พบซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราก็ได้นำมาใช้และประการที่สองมุ่งบอกถึงการที่ท่านอบูบักรเนี่ยได้เอาใจใส่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านได้คอยดูแลเอาใจใส่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ต่อมาในพี่น้องในรีวายะห์ที่ท่านอุรวะบินซุเบรได้รายงานในการมาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกให้เราเห็นถึงความสำคัญของการมีมัสยิดและความสำคัญของการเอาใจใส่กับมัสยิดนะและเราต้องให้มีมัสยิดเนี่ยอยู่ในทุกๆหัวเมืองของทุกๆตำบลทุกๆเมืองที่เราได้อยู่และสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอาใจใส่อย่างมากที่สุดก็คือท่านนบีได้มาถึงแล้วท่านนบีก็ทำการสร้างมัสยิดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราควรจะทำในการที่เรามีพื้นที่หรือว่าเราได้ไปอยู่ในตำบลหนึ่งก็คืออะไรพี่น้องคือการสร้างมัสยิดท่านนบีได้ลงอยู่ในเผ่าของอัมรบินอาฟ10กว่าวันในบางรายงานบอกว่า14วันนะท่านนบีก็สร้างมัสยิดที่เราเรียกว่ามัสยิดกุบะคือมัสยิดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าละมัสยิดุนอุสซิซะอะลัตตักวามินอาวลียอมินซึ่งถูกเริ่มมัสยิดที่ถูกสร้างอยู่บนความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากท่านนบีได้อยู่ที่โรงพักอยู่ที่เผ่าของบะนีอัมรอิบนอาฟได้14วันเนี่ยท่านนบีก็ได้ออกเดินทางต่อนะออกเดินต่อจากมัสยิดกุบะเนี่ยท่านนบีได้เดินต่อตรงไปนะได้ตรงไปที่ปัจจุบันนี้เนี่ยเรารู้กันว่าเป็นมัสยิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งห่างจากมัสยิดกุบะห่างจากที่ท่านนบีได้ลงพำนักเนี่ยคือบะนีอัมรอิบนอาฟเนี่ยประมาณสัก4กิโลบรรดาชาวอันซอรดีใจกับการมาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาได้นะสิ่งที่ให้เราได้รู้ความดีใจของพวกเขาเนี่ยคือเขาได้มาทำการต้อนรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ทำการแสดงความยินดีกับท่านนบีแล้วก็มารอบล้อมพร้อมล้อมท่านนบีด้วยกับอาวุธของพวกเขาพร้อมมือเป็นการบ่งบอกถึงว่าอะไรฮะพร้อมในการที่จะปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามรายงานท่านอุรวะบินซุเบรนะท่านนบีได้เดินต่อมาหลังจากที่ลงพักที่เผ่าของบะนีอัมรอิบนอาฟท่านนบีก็เดินต่อมาและท่านนบีได้ขี่อูฐแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์บรรดาชาวนครมะดีนะห์เนี่ยก็เดินตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งว่าอูฐเนี่ยมันได้ลงคุกเข่าลงที่มัสยิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มะดีนะห์ก็คือมัสยิดนบีปัจจุบันเนี่ยคือที่ที่ท่านที่อูฐได้คุกเข่าลงแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการละหมาดที่มัสยิดนั้นโดยที่มีบรรดาซอฮาบะห์ได้ละหมาดล้อมรอบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุละหมาดอยู่ข้างๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและตรงนี้นะพี่น้องอ่ะที่ตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่เขาเรียกว่าอะไรฮะที่เป็นที่ตากอินทผลัมเวลาที่เขาทำอินทผลัมแห้งเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ในการที่เขาจะ
เก็บอินพารามในการที่เขาจะตากอินพารามเอาไว้แล้วที่นี้เนี่ยที่อูดได้คุกเข่าลงเนี่ยเป็นที่เก็บอินพารามของเด็กยาตีม2คนเด็กยาตีมคือเด็กกำพร้าเด็กกำพร้า2คนที่ชื่อว่าสุเฮลแล้วก็ซะฮัลที่เขาอยู่ในการดูแลของใครฮะของอัสอัดบินซุรอรอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนที่อูดได้ลงคุกเข่าลงเนี่ยท่านนบีก็บอกว่าฮาซาอินชาอัลลอฮ์อัลมันซิลท่านนบีได้บอกว่าตรงนี้แหละอินชาอัลลอฮ์นะจะเป็นบ้านแล้วก็จะเป็นอะไรฮะที่ฉันลงพำนักแล้วท่านนบีก็ได้เรียกเด็กกำพร้า2คนนี้มาเนี่ยเพื่อที่จะจ่ายค่าอะไรฮะจ่ายเพื่อที่จะซื้อเนี่ยซื้อที่เขาได้เอาไว้ทำการอะไรทำการให้อินพารัมแห้งตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะทำเป็นมัสยิดแล้วเด็กทั้ง2คนนี้ก็บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าละบัลนะฮิบูฮูลักยารอซูลุลลอฮ์เด็กกำพร้า2คนนี้บอกว่าไม่เป็นไรฉันขอมอบให้กับท่านแล้วกันโอรสูลของอัลลอฮ์ฟะอบารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยักบะละมินฮูมาฮิบะตันฮัตตะบะตาอามินฮูมาแต่ท่านนบีไม่รับนะไม่รับในการที่เด็ก2คนนี้จะให้แต่ท่านนบีได้พอใจในการที่จะซื้อจากเด็ก2คนนี้แล้วท่านนบีก็ได้สร้างนะสร้างที่ตรงนี้เนี่ยเป็นมัสยิดตรงนี้เนี่ยบอกให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาใจใส่ในทุกๆมุมของการดะวะแม้กระทั่งการที่การสิ่งของให้เนี่ยคือท่านนบีเนี่ยได้บอกกับบรรดาชาวซอฮาบะบรรดาชาวอันซอรชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยบอกแล้วว่าให้คอยให้สัตยาบันท่านนบีในการให้สัตยาบันไบอะตุนอักกะบะครั้งที่2เนี่ยให้สัตยาบันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจะคอยช่วยเหลือท่านนบีเวลาท่านนบีได้เดินทางมาถึงเหมือนกับที่คอยช่วยเหลือลูกหลานคอยช่วยเหลือภรรยาคอยปกป้องภรรยาปกป้องลูกหลานแล้วท่านนบีก็ได้บอกกับพวกเขาว่าให้ทําการให้จ่ายนะฟะกอฟิลอุสรวันยุสรให้ทําการบริจาคด้วยกับทรัพย์สมบัติของพวกเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในยามรวยหรือว่าในยามที่กำลังลำบากกำลังยากจนพอเวลาท่านนบีได้มาถึงอูดลงคุกเข่าที่อะไรฮะที่บ้านของที่อะไรสถานที่ที่เป็นเจ้าเป็นเด็กกำพร้า2คนเป็นเจ้าของเนี่ยซาฮันกับซุเฮลเนี่ยซาฮันกับซุเฮลก็ได้บอกว่าฉันขอมอบให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็เลยบอกว่าไม่ได้ต้องคิดตังต้องเป็นราคาคือต้องจ่ายราคาเนี่ยท่านนบีกำลังสอนให้เรารู้ว่าถึงแม้ว่าท่านนบีเป็นผู้ที่รับการบริจาคหรือว่าถึงแม้อิสลามเนี่ยจะรับการบริจาคจากบรรดาคนที่อะไรฮะมาช่วยเหลืออิสลามหรือถึงแม้ว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้ทำการช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าคอยช่วยเหลือท่านนบีอยู่แล้วรับปากท่านนบีอยู่แล้วว่าจะคอยช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้อย่างนั้นก็ตามท่านนบีก็ยังไม่รับการให้ของเด็กกำพร้าบ่งบอกให้เรารู้ว่าอิสลามนั้นเอาใจใส่กับสภาพของคนที่อะไรฮะการใช้ชีวิตของคนเราส่งเสริมการบริจาคแต่ท่านนบีจะเอาใจใส่ดูบรรดาซอฮาบะห์ว่าคนไหนที่ควรจะช่วยตรงไหนคนไหนที่ควรช่วยไหนและคนไหนที่อะไรฮะคนไหนที่มีความสามารถตรงไหนซึ่งบางครั้งบรรดาซอฮาบะห์ที่จะทำการบริจาคทั้งหมดเลยเนี่ยท่านนบีก็ไม่รับนะอย่างเช่นในตอนที่ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่เจ็บป่วยแล้วก็บอกท่านนบีว่าฉันขอมอบมรดกของฉันเนี่ยมอบมรดกของฉันเนี่ยให้กับอิสลามทั้งหมดเลยท่านนบีบอกว่าไม่ได้ชายคนนี้ก็เลยบอกว่าถ้างั้นฉันขอมอบครึ่งนึงท่านนบีบอกว่าครึ่งนึงก็ไม่ได้ถ้างั้นฉันขอเขาบอกว่าขอมอบ2ส่วน3ก็คือมากกว่าครึ่งท่านนบีบอกไม่ได้บอกขอมอบครึ่งนึงท่านนบีก็บอกว่าไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอเป็น1ส่วน3ละกันท่านนบีก็เลยบอกว่า1ส่วน3ได้แต่1ส่วน3เนี่ยเยอะนะด้วยกับคำพูดท่านนบีตรงนี้เนี่ยบรรดาอุลามะได้มาตีความกันได้ขัดแย้งกันในเรื่องของจำนวนที่เป็นที่อนุญาตว่าอนุญาตเท่าไหร่ในการที่เราจะทำการวะกัฟทำการมอบให้กับอิสลามแล้วอุลามะบางท่านบอกว่าท่านนบีได้บอกว่าอัสรุตกะซีรคือ1ส่วน3เนี่ยมากแสดงว่า1ส่วน3ไม่อนุญาตให้เราบริจาคให้มันน้อยกว่า1ส่วน3นะแต่อุลามะบางท่านได้บอกว่าในเมื่อท่านนบีได้บอกว่าอัสรุตก็ถือว่าอัสรุตนั้นอนุญาตแต่ท่านนบีได้บอกอัสรุตกะซีรแสดงว่าสิ่งที่เป็นอะไรครับเป็นที่ท่านนบีได้รักหรือว่าสิ่งที่ถูกต้องที่สุดก็คือหรือว่าสิ่งที่สมควรที่สุดในการที่เราจะบริจาคก็คือบริจาคให้น้อยกว่า1ส่วน3นะแล้วท่านนบีก็ได้สอนบรรดาสอนซอฮาบะห์ว่าการที่เจ้าจะปล่อยให้การที่เจ้าจะจากไปโดยที่ให้ลูกหลานของเจ้าเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมีมรดกเหลืออยู่เนี่ยดีกว่าการที่เจ้าจะจากไปแล้วก็ปล่อยให้ลูกหลานของตัวเองเนี่ยไปอะไรฮะไปทำการขอคนนั้นขอคนนี้อันนี้คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อะไรฮะได้วางเป็นรูปแบบให้กับเราหรือว่าได้สอนให้เราได้เห็นถึงการเอาใจใส่ที่ท่านนบีได้เอาใจใส่กับบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีเอาใจใส่ว่าเราควรจะเอาตรงไหนและเราควรจะทิ้งตรงไหน
แล้วท่านนบีก็เริ่มในการที่จะทำการอะไรฮะสร้างมัสยิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วบรรดาซอฮาบะห์ได้ช่วยกันทำการสร้างมัสยิดและในรายงานซอฮาบะห์ได้บอกว่าวะตอฟิกอรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังกุลุมะฮุมุลลับินฟิบินาอิฮิแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เป็นผู้ที่ช่วยในการย้ายในการเคลื่อนย้ายอิฐนะเวลาสร้างมีอิฐใช่มั้ยพี่น้องในการย้ายอิฐเนี่ยในการขนอิฐเนี่ยในการขนอิฐไปเพื่อในการสร้างเนี่ยท่านนบีก็ร่วมในการแบกอิฐด้วยในการขนอิฐด้วยแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าฮาซัลไฮมาลาไฮมาลไคบัรฮาซาอบัรร็อบบินาวะอัตฮัรอัลลอฮุมะอินนัลอัจรอัจรุนอาคิเราะฮ์ฟะรฮะมิลอันซารวัลมุฮาจิรท่านนบีได้บอกว่าคือการแบกเนี่ยไม่ใช่การแบกที่ไคบัรแล้วนี่เป็นการทําดีต่อผู้บางของเราแล้วเป็นการทําให้บริสุทธิ์อัลลอฮุมะอินนัลอัจรอัจรุนอาคิเราะฮ์โอ้ Allah แท้จริงผลบุญเนี่ยเป็นผลบุญของโลกหน้าของโลกอาคิเราะห์ฟะรฮะมิลอันซารวัลมุฮาจิรขอพระองค์ทรงเมตตาชาวอันซอรและขอพระองค์ทรงเมตตาคนที่อพยพก็คือชาวมุฮาจิรีนอันนี้เป็นสิ่งที่มุบอกให้เห็นว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเวลาทำงานเนี่ยท่านนบีก็จะมีการปลุกเร้ามีการส่งเสริมบรรดาซอฮาบะห์ในการใช้คำพูดที่เป็นการปลุกเร้ากันเป็นการพูดให้มีกำลังใจพูดให้กำลังใจกันในการทำงานศาสนาแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สร้างมัสยิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องตรงการสร้างมัสยิดท่านนบีเนี่ยพอท่านนบีลงที่กุบะลงที่เผ่าของบันีอัมรอิบนอาฟเนี่ยท่านนบีก็สร้างมัสยิดกุบะพอเวลาท่านนบีได้เดินทางต่อมาอีกเพียงแค่4กิโลเนี่ยท่านนบีก็สร้างมัสยิดเพราะฉะนั้นอันนี้คือบ่งบอกถึงความสำคัญของการมีมัสยิดตามตำบลต่างๆและจำเป็นที่เราจะต้องให้มีในทุกๆหมู่บ้านทุกๆตำบลที่มีอยู่นะว่าเราต้องมีมัสยิดและประการต่อมาได้บ่งบอกถึงความตวาดุของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการที่ท่านนบีได้รักเด็กกำพร้าท่านนบีก็เลยจึงเอาใจใส่กับซะฮ์และก็ซุเฮลที่เป็นเด็กกำพร้าทั้ง2คนเนี่ยความตวาดุของท่านนบีในการที่ท่านได้ช่วยบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยในการขนหินในการขนอิฐเพื่อทำการสร้างมัสยิดเนี่ยเราสามารถนำมาเป็นแบบอย่างได้นะพี่น้องเวลาที่เราได้ให้ใครได้ทำสิ่งใดเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำตามรูปแบบสิ่งนั้นได้คือเราสามารถที่จะทำตามสิ่งนั้นได้สิ่งที่มีคนได้ปฏิบัติไปเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามนะปฏิบัติเราก็เวลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติให้เราเห็นถึงการที่ท่านเนี่ยได้ช่วยเหลือคนงานของท่านเพราะนั้นในวันนี้เนี่ยเราเวลาที่เราได้ทำงานที่เป็นงานของส่วนกลางงานศาสนาเนี่ยแล้วเราก็มีคนมาช่วยเหลือในงานศาสนาเพราะนั้นเราต้องเป็นหนึ่งในคนที่ร่วมมือด้วยเพราะนั้นคนที่เป็นอิหม่ามคนที่เป็นกรรมการเป็นอะไรไม่ใช่ว่าเราจะใช้คนอื่นทำเดี๋ยวแล้วเราก็ไม่ทำท่านนบีเคยแบ่งอิฐนะแบ่งอิฐในการที่จะช่วยกันในการสร้างมัสยิดนบีเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าเราเช่นเรามีการจัดงานมัสยิดเราจัดงานสุเหร่าเราจัดงานโรงเรียนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคนที่เป็นอิหม่ามคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยหนึ่งในแบบอย่างท่านนบีได้ทำไว้ให้เราดูก็คืออะไรฮะก็คือลงมือทำด้วยกับตัวเองท่านนบีแบกแม้กระทั่งว่าอิฐนะอิฐนี่คือเป็นถ้าในบ้านเราในการแบกอิฐแบกนะอิฐเหล่านี้เนี่ยเป็นงานของคนงานก่อสร้างซึ่งเวลาที่เราเห็นว่าท่านนบีได้ทำแล้วเนี่ยเราให้มองดูว่ามันจะต้องมีผลที่ดีงามตามมาแล้วก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลาอูดได้ลงเนี่ยท่านนบีบอกว่าอินชาอัลเลาะห์อันนี้คือมันซิลนี่คือบ้านคือท่านนบีจะสร้างมัสยิดแล้วก็จะสร้างบ้านด้วยแต่ว่าในระหว่างที่ท่านนบีกำลังสร้างมัสยิดเนี่ยท่านนบีก็ได้ลงพักในบ้านของอบูอัยยูบอันอันซอรีซึ่งตอนที่อูดเดินไปเนี่ยพี่น้องบรรดาอูดเดินจากมัสยิดกุบะมาเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยพยายามจะไปดึงเชือกอูดนะพยายามไปดึงอูดมาดึงเชือกอูดมาแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าปล่อยมันบอกว่าดะอูฮาฟินฮามะมูเราะห์บอกให้ปล่อยอูดไปเพราะว่าอูดมันกำลังไปตามคำสั่งก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังให้อูดเนี่ยมันได้ไปตามคำสั่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้สั่งมันและอูดก็ไปคุกเข่าลงในที่เป็นอะไรนะเป็นที่ของเด็กกำพร้า2คนแล้วท่านนบีก็ได้ลงพักที่บ้านของอบูอัยยูบพี่น้องอ่ะแล้วบ้านของอบูอัยยูบเนี่ยเป็นบ้านที่มี2ชั้นอบูอัยยูบก็เลยในตอนแรกเนี่ยบอกให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ชั้นล่างเพราะว่าอะไรฮะเพราะท่านนบีได้บอกอัสซุฟวะอัรฟักบอกว่าชั้นล่างเนี่ยดีกว่าชั้นล่างเนี่ยเป็นชั้นที่อะไรฮะทำให้ง่ายคือมันจะเบาอะนะท่านนบีไม่ต้องเดินขึ้นชั้นบนนะ
แต่ว่าพอเวลาอบูอายุบได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเดินอยู่ข้างบนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็ให้ท่านนบีขึ้นอยู่ชั้นบนแล้วอบูอายุบเนี่ยลงมาอยู่ชั้นล่างพอเวลาที่อบูอายุบทำอาหารให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแล้วให้ท่านนบีได้กินเนี่ยเขาจะพยายามถามถึงว่านิ้วท่านนบีเนี่ยได้จับตรงไหนบ้างนิ้วท่านนบีได้โดนตรงไหนบ้างแล้วเขาก็มาพยายามที่จะเอายึดมั่นในพยายามที่จะปฏิบัติตามในแนวทางที่ท่านนบีได้ทำแม้กระทั่งการกินอาหารนะถามหาทางเส้นทางที่ที่ท่านนบีได้กินแล้วพอเวลาที่เขาทำอาหารให้ท่านนบีที่เป็นอาหารที่เป็นกระเทียมนะพอเวลาที่เขาเอากลับมานะเวลาที่คนเอาไปให้ท่านนบีเนี่ยเอากลับมาให้กับอบูอายุบถามว่ามือท่านนบีเนี่ยจับไปที่ไหนก็มีคนบอกกับเขาว่าบอกว่าท่านนบีไม่ได้กินและอบูอายุบก็เลยลงขึ้นไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะฮะรอมฮูถามว่าโซมเนี่ยกระเทียมเนี่ยบาปหรือเปล่าท่านบอกว่าไม่ใช่แต่ว่าฉันไม่ชอบนะอบูอายุบก็บอกว่าฟะอินนีอักเราะฮุมาตักเราะฮุฮูบอกว่าทั้งนั้นฉันก็ขอไม่ชอบในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ชอบนะตรงนี้ได้บอกให้เรารู้ถึงการปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีอย่างเคร่งครัดอย่างจริงจังและในบางครั้งเนี่ยท่านนบีไม่ชอบในสิ่งที่มันไม่ใช่ของฮารอมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ได้ว่าเราศาสนาอนุญาตนะในการที่เราจะไม่ชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันเป็นของฮารอมนะมาที่มันไม่ใช่ของฮารอมแล้วเราไม่ชอบกินแต่คนอื่นชอบกินเราไม่ชอบกินเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นบาปหรือเป็นอะไรแต่เวลาที่เราไม่ชอบเราไม่กินสิ่งใดเนี่ยเราก็ต้องอะไรฮะไม่ตำหนิอาหารไม่ตำหนิสิ่งที่ได้มีอยู่แล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกว่าอินนีอักเราะฮุท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าการนบีอายุตานะมีคนบอกว่าท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่อะไรฮะยุตาคือมีมาลายกามาหามีวะฮีลงมาหาท่านนบีก็เลยไม่ได้กินกระเทียมตรงนี้เนี่ยให้เราเห็นถึงความรักที่ชาวอันซอรมีกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักอย่างสุดซึ้งนะจนกระทั่งว่าอบูอายุบเนี่ยนะให้ดูว่าในวันที่2เนี่ยเขามองดูว่าบ้านของเขาเนี่ยที่เขาอยู่ข้างบนเนี่ยมันไม่เหมาะให้ท่านนบีอยู่ข้างล่างเขาก็เลยดูในสิ่งที่มันเหมาะสมที่สุดและสิ่งที่ดีที่สุดให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการบ่งบอกถึงการเอาใจใส่กับอะไรฮะกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกประการนึงก็คือในเมื่ออบูอายุบเนี่ยพยายามตามหาแนวทางท่านนบีแม้กระทั่งแนวที่รอยท่านนบีได้เอามือหยิบท่านนบีได้กินเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องจำเป็นที่เราต้องเดินตามสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินตามแนวทางท่านนบีได้ปฏิบัติแล้วก็ให้ออกห่างจากอะไรฮะออกห่างจากคนที่เอาอารมณ์อยู่เหนือหลักฐานแล้วเราก็จะได้เป็นหนึ่งในบุคคลที่ยืนหยัดอยู่บนแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาใจใส่กับการเดินตามรอยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินตามทั้งหมดในตอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือความรักที่ซอฮาบะห์มีกับท่านนบีอย่างจริงจังและนั่นคือความรักที่อะไรฮะไม่ได้เป็นความรักที่มาจากการแอบอ้างแต่เป็นความรักที่มีต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็แสดงความรักอย่างจริงจังคือการปฏิบัติตามสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะพี่น้องพบกันใหม่ในตอนหน้านะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีมุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม